บริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยเครื่องดื่มตาช้างเส้นทางสู่ฝันกับที่สุดของการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีช้างจูเนียร์คัพ2019โดยในปีนี้ช้างจูเนียร์คัพ2019ก้าวสู่ปีที่7พร้อมเปิดรับสมัคร6สนามทั่วประเทศเฟ้นหาแชมป์แต่ละโซนเข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งผ่านมาแล้ว4สนามและได้สุดยอดแชมป์แต่ละสนามดังนี้ทีมโรงเรียนหนองโพวิทยาแชมป์โซนภาคกลางโรงเรียนพิชยบัณฑิตและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอะคาเดมี่แชมป์และรองแชมป์โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือยักษ์ฟิตเนสรถพิทยพยัคฆ์แชมป์โซนภาคเหนือโรงเรียนเทศบาล1เอ็งเสียงสามัคคีแชมป์โซนภาคใต้และยังเหลือตั๋วอีก4ใบในโซนภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยเฟ้นหาทีมแชมป์เพียง1เดียวไปติวเข้มกับสโมสรชั้นนำของประเทศอังกฤษเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบติดขอบสนามพร้อมลงแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับอะคาเดมี่ของเกาะอังกฤษในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้